น้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะนอกบ้านชาแนลวันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังในหัวข้อ11วิธีการทำบุญให้ชีวิตเจริญครอบคลุมทุกด้านก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะ11วิธีการทำบุญให้ชีวิตเจริญครอบคลุมทุกด้านในช่วงเวลาแบบนี้หลายคนคงกำลังมองหาวิธีเสริมดวงหรือว่าแก้ปีชงแต่วิธีการทำบุญแบบใดกันถึงจะได้บุญไปแบบเต็มๆวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการทำบุญที่จะทำให้คุณได้รับบุญกุศลและส่งเสริมให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองในทุกด้านมาให้ทุกท่านได้ลองนำไปปฏิบัติค่ะ 1. การทำบุญด้วยการนั่งสมาธิภาวนาจิตการนั่งสมาธิเป็นประจำหมั่นภาวนาจิตเจริญสติอยู่เสมอนั้นก็ถือว่าเป็นการทำบุญอย่างหนึ่งที่ควรทำเป็นประจำทุกวันอย่างน้อยก็วันละ15นาทีซึ่งอานิสงส์จากการนั่งสมาธิและภาวนาจิตเป็นประจำจะส่งผลให้บุญบารมีเพิ่มมากขึ้นอีกทั้งยังทำให้มีสติปัญญาที่ฉลาดจิตใจบริสุทธิ์สามารถแก้ปัญหาทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตได้อย่างมีสตินอกจากนี้ยังทำให้สุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตแข็งแรงอีกทั้งอานิสงส์ผลบุญยังส่งถึงญาติมิตรที่ล่วงลับและเจ้ากรรมนายเวรได้อีกด้วยค่ะ 2. การทำบุญด้วยการไถ่ชีวิตสัตว์การทำบุญด้วยการไถ่ชีวิตสัตว์ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กหรือว่าสัตว์ใหญ่ก็ได้ทั้งนั้นเช่นการปล่อยปลาการไถ่ชีวิตโคกระบือเป็นต้นซึ่งการไถ่ชีวิตสัตว์นั้นควรทำอย่างถูกต้องเหมาะสมสัตว์ที่ปล่อยไปแล้วสามารถมีชีวิตปลอดภัยต่อไปได้ซึ่งอานิสงส์จากการไถ่ชีวิตสัตว์นั้นจะส่งผลให้มีชีวิตที่ยืนยาวการงานราบรื่นหากค้าขายก็จะทำให้การค้าขายเจริญรุ่งเรืองขจัดอุปสรรคต่างๆที่จะเข้ามาในชีวิตอีกทั้งยังเป็นการใช้กรรมให้กับเจ้ากรรมนายเวรอีกด้วยค่ะ 3. การทำบุญด้วยการให้ทานการทำบุญด้วยการให้ทานนั้นเป็นการยอมสละซึ่งของที่เป็นของตนเพื่อแบ่งปันให้ผู้อื่นที่เดือดร้อนจำเป็นต้องใช้มากกว่าไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้หรือเงินทองก็ได้บุญทั้งสิ้นซึ่งการให้ทานนั้นเป็นการช่วยลดความโลภและความตระหนี่ในจิตใจให้น้อยลงสำหรับการให้ทานด้วยสิ่งของนั้นควรเป็นสิ่งของที่สามารถใช้งานได้และเป็นประโยชน์ต่อผู้รับจึงจะทำให้ได้อานิสงส์อย่างเต็มที่ซึ่งอานิสงส์ของการทำทานจะส่งผลให้เงินทองไหลมาเทมามีฐานะทางการเงินที่มั่นคงปลอดจากหนี้สินค่ะ 4. การทำบุญด้วยการรักษาศีลการรักษาศีลนั้นสามารถทำได้ทั้งการรักษาศีล5หรือการรักษาศีล8ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนควรทำเป็นปกติในชีวิตประจำวันเนื่องจากการรักษาศีลนั้นเป็นการฝึกฝนตนเองไม่ให้กระทำชั่วกระทำบาปทั้งปวงและไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นเป็นการฝึกจิตใจให้คุ้นชินกับความดีซึ่งอานิสงส์จากการทำบุญด้วยการรักษาศีลให้บริสุทธิ์อยู่เสมอนั้นจะทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองให้พ้นภัยเวรกรรมที่มีก็ทุเลาเบาบางลงได้ค่ะ 5. การทำบุญด้วยการอุทิศส่วนกุศลการทำบุญด้วยการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลคือการที่ได้ทำดีแล้วจึงแบ่งปันเผื่อแผ่บุญกุศลที่ได้ทำมานั้นให้กับบุคคลอื่นพูดผีเทวดาหรือเจ้ากรรมนายเวรหรืออีกในหนึ่งก็คือการที่สามารถทำสิ่งใดได้สำเร็จลุล่วงก็เผื่อแผ่ความดีความชอบนั้นให้กับผู้อื่นด้วย
ซึ่งอานิสงส์จากการอุทิศบุญกุศลนั้นจะทำให้คนที่มีจิตใจบริสุทธิ์ผ่องใสลดความยึดติดในความดีความชอบต่างๆเหล่านั้นได้ค่ะ 6. การทำบุญด้วยการสวดมนต์การสวดมนต์ด้วยบทสวดต่างๆเป็นประจำทุกวันก่อนนอนนอกจากจะทำให้เป็นคนที่มีจิตใจสงบมีสติรู้ตัวอยู่เสมอแล้วอานิสงส์จากการสวดมนต์เป็นประจำทุกวันยังทำให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองหน้าที่การงานก้าวหน้าโชคลาภเข้ามาไม่ขาดสายแคล้วคลาดจากเคราะห์ร้ายทั้งปวงเมื่อสวดมนต์เรียบร้อยแล้วก็ควรแผ่เมตตาทุกครั้งจะยิ่งได้อานิสงส์เป็นยิ่งนักค่ะ 7. การทำบุญด้วยการเป็นผู้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบด้วยซ้ำว่าเพียงแค่เป็นคนที่มีกิริยาอ่อนน้อมถ่อมตนก็สามารถได้บุญแล้วเนื่องจากการที่เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนนั้นเป็นการลดความยึดมั่นถือมั่นในตัวเองถือว่าเป็นการฝึกจิตใจด้วยความดีอีกอย่างหนึ่งทำให้มีจิตใจที่ดีและบริสุทธิ์อยู่เสมอทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ผู้ที่มีคุณธรรมหรือแม้กระทั่งการให้เกียรติผู้อื่นผู้ที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนย่อมได้อานิสงส์ด้วยการเป็นที่รักของผู้หลักผู้ใหญ่ผู้คนให้ความเมตตานับถืออยู่เสมอค่ะ 8. การทำบุญด้วยการแสดงธรรมและการฟังธรรมการฟังธรรมเป็นการศึกษาธรรมะที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตหรือการศึกษาสัจธรรมของชีวิตเพื่อยกระดับจิตใจและคุณภาพชีวิตให้สูงขึ้นและมีมุมมองในการดำเนินชีวิตที่กว้างขึ้นหากเป็นคนที่มีธรรมะมากแล้วก็สามารถแสดงธรรมหรือการให้ข้อคิดดีๆแก่ผู้อื่นด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์เพื่อช่วยให้ผู้อื่นได้พบทางที่ดีในชีวิตหรือหากยังมีธรรมะไม่มากพอก็สามารถจัดพิมพ์หนังสือธรรมะเผยแผ่สู่บุคคลอื่นก็ถือเป็นการแสดงธรรมอย่างหนึ่งซึ่งอานิสงส์จากการได้แสดงธรรมให้ผู้อื่นได้มีชีวิตที่ดีขึ้นจะทำให้เป็นที่เคารพสรรเสริญจากผู้คนมากมาย 9. การทำบุญด้วยการให้ทุนการศึกษาการทำบุญด้วยการให้ทุนการศึกษานั้นสามารถทำได้โดยการบริจาคในรูปของเงินทองการบริจาคหนังสือสื่อการเรียนการสอนต่างๆหรือการเป็นอาสาสมัครสอนหนังสือให้แก่ผู้ได้โอกาสเป็นต้นซึ่งอานิสงส์จากการให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ได้โอกาสนั้นจะส่งผลให้มีปัญญาเฉลียวฉลาดมีไหวพริบปฏิภาณดีเลิศมีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนสูงๆและเป็นคนรอบรู้ค่ะ 10. การทำบุญด้วยการอนุโมทนาบุญแก่คนอื่นการทำบุญด้วยการอนุโมทนาบุญนั้นเป็นการร่วมยินดีกับผู้อื่นที่ทำความดีเมื่อบุคคลอื่นทำความดีหรือสร้างบุญกุศลมาก็แสดงความชื่นชมยินดีต่อความดีนั้นด้วยจิตใจที่เป็นบริสุทธิ์ปราศจากความอิจฉาริษยาเนื่องจากความอิจฉาริษยานั้นจะทำให้จิตใจมัวหมองซึ่งอานิสงส์จากการอนุโมทนาบุญนั้นจะส่งเสริมให้มีจิตใจที่สูงขึ้นจิตใจมีแต่ความสุขสดใสอีกทั้งยังมีมิตรสหายที่มากมายอีกด้วยค่ะ 11. การทำบุญด้วยการบวชหรือการบวชชีพราหมณ์การบวชหรือการบวชชีพราหมณ์ถือว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่อย่างหนึ่งและเป็นการอุทิศบุญกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวรซึ่งอานิสงส์จากการบวชนั้นจะช่วยทำให้เวรกรรมที่มีอยู่เบาบางลงมีจิตใจผ่องใสและบริสุทธิ์และเป็นหนทางสู่พระนิพพานอย่างไรก็ตามขอทิ้งท้ายไว้สักนิดสำหรับคนที่อยากจะทำบุญไม่ว่าจะเป็นการทำเพื่อเสริมดวงแก้ปีชงหรือทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรผู้ล่วงลับไปแล้ว
บุญจะเกิดขึ้นได้ไม่ใช่แค่การบริจาคถวายของต่างๆเพียงคุณทำความดีคิดดีไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเท่านี้ก็ถือว่าเป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่มากกว่าการให้สิ่งของใดๆทั้งปวงค่ะภายหลังการทำบุญแล้วเราควรอธิษฐานเพื่อให้ผลบุญนั้นได้สำฤทธิ์ผลหลวงปู่ดูพรหมปัญโยท่านได้เมตตาสอนไว้เวลาทำบุญควรอธิษฐานอย่างไรให้ได้ผลครอบคลุมทั่วถึงทุกประการคนส่วนใหญ่เวลาทำบุญมักจะอธิษฐานว่าขอให้รวยขอให้สุขภาพแข็งแรงขอให้ได้เลื่อนตำแหน่งแต่ที่จริงแล้วมีคำอธิษฐานที่ง่ายสั้นครบวงจรและเป็นประโยชน์ครบถ้วนมากกว่านั้นหลวงปู่ดูพรหมปัญโยเคยสอนเรื่องนี้ไว้ว่าเวลาทำบุญให้อธิษฐานสั้นๆไปเลยว่าขอให้พบแต่ความดีไม่มีความทุกข์นิพพานะปัจจโยโหตุเพราะคำว่าความดีนั้นรวมครบหมดทั้งรวยสุขภาพดีมียศตำแหน่งมีคนรักและเมตตาส่วนความทุกข์นั้นก็หมายถึงตัดสิ่งไม่ดีออกหมดทุกอย่างไม่มีทุกข์ไม่มีโรคภัยไม่มีอุปสรรคไม่มีศัตรูที่สำคัญคือการพบแต่ความดีนั้นสำคัญมากดังนั้นเวลาทำบุญครั้งใดอธิษฐานง่ายๆก็ได้เช่นกันว่าขอให้พบแต่ความดีไม่มีความทุกข์นิพพานะปัจจโยโหตุเพราะถึงแม้เราจะขอพรจนร่ำรวยได้จริงแต่ถ้าไม่มีความดีเงินนั้นเราอาจเอาไปเล่นการพนันไปซื้อยาบ้าสุดท้ายก็พาไปนรกแม้จะมียศตำแหน่งแต่ถ้าปราศจากความดีก็เอาตำแหน่งนี้ไปข่มเหงรังแกคนอื่นคดโกงประเทศชาติก็มีนรกเป็นที่ไปหรือแม้แต่จะมีคนรักคนเมตตาแต่ถ้าหากเราไม่ดีเราก็อาจกลายเป็นคนเจ้าชู้หลอกคนนั้นให้รักหลอกคนนี้ให้หลงสุดท้ายก็ทะเลาะตบตีกันและไปนรกกันทั้งหมู่การขอให้พบกับความดีจึงถือเป็นพรอันสำคัญที่สุดเพราะผู้ที่ทำความดีต้องมีปัญญาพอที่จะรู้ว่าความดีมีประโยชน์เช่นใดดังนั้นเมื่อมีปัญญาแม้จะเกิดมาจนก็ใช้ปัญญาหาเงินจนรวยได้แม้จะเกิดมาต่ำต้อยก็ใช้ปัญญาทำงานหายศหาตำแหน่งมาได้ไม่ยากหรือแม้แต่จะเกิดมาไม่มีใครรักแต่หากมีปัญญาก็รู้จักพูดจาใครๆก็หันมารักที่สำคัญที่สุดเมื่อมีปัญญาก็รู้ว่าความชั่วไม่มีประโยชน์และไม่ควรทำความดีมีแต่ประโยชน์และควรกระทำดังนั้นจึงเป็นผู้มีความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้ามีแต่สุขติเป็นที่ไปใครอยู่ใกล้ก็มีความสุขส่วนคำว่านิพพานะปัจจโยโหตุที่โบราณอาจารย์ท่านได้อธิษฐานแบบนี้ก็แปลว่าจงเป็นภระปัจจัยแก่การเข้าถึงนิพพานเพราะชีวิตในสังสารวัฏอันยาวไกลนี้มันแสนอันตรายด้วยอวิชชาที่ครอบงำสรรพสัตว์ทั้งหลายทำให้ชีวิตหลงผิดไปทำผิดพลาดจึงต้องมีคำอธิษฐานนี้กำกับไว้เสมอเพื่อที่ทำให้เราพ้นทุกข์อย่างแท้จริงค่ะนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันค่ะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ